สวัสดีวันเสาร์ที่สดใสจ้าเป็นวันที่6ที่เราได้ขายของแล้วก็จะได้ไปตลาดแต่เซาซูมเมอร์เราก็จะไปตลาดปรางกูค่ะนี่เขาก็ซื้อของเสร็จจับเรียบร้อยค่ะบริษัทเห็นพี่น้องในเบื้องดอกเพราะว่าพาวมาตลาดซ้ายแล้วเธอกับย่างซีเลนอีกน้อยหญิงมาถึงบ้านก็ประมาณ7โมงค่ะฟาวเมียนเฮ็ดจัดนั้นจัดเหตุแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บรวดเร็วทันใจส่วนลูกดิฉันก็จะให้คุณพ่อคุณแม่เอาก่อนสักคราวหนึ่งนะคะดิฉันก็สิพาวมาเมียนทั้งพี่ให้แล้วแต่ก็จัดก็เมียนบ่แล้วค่ะพอดีพี่โบมาทันเวลาพี่โบก็เลยได้เอาอาหารไปบ้านน้องตุลุงนำข่อยก็เลยรีบอย่างเร็วเลยค่ะยันหลูมาทันกว่าสิเมียนเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้แล้วจัดนั้นจัดนี้แล้วก็สิไปตุ่มข้าวโพดไว้ก่อนแล้วค่อยไปเมียนอย่างอื่นต่อไผละอย่าให้สู้ตื่นสายเป็นจังได๋ล่ะบัดเทนี้เฮ็ดเมียนแน่นเมียนนี่ก็บ่แล้วจักเทื่อส่วนทางพี่ก็สิมาดั้งไฟข้อยก็สิมาตุ่มน้องใหม่ทั้งพี่ทั้งพุ่นมันตุ่ม2หม้อบ่ได้เพราะว่าเตาแก๊สนี่มันเป็นตาย่านมากดั้งไฟก็ยังบ่ทันได้แล้วหรอกเด้อทุกคนลูกค้าก็มาจ่อยก่อนสิไปตามให้ลูกค้านี่เฮาก็ต้องมาทําพิธีก่อนบ่ฮู้ว่าเพิ่นเอาธูปจักดอกดอกข้อยมี3ดอกข้อยก็สิจุด3ดอกนะคะเอิ้นพระแม่ธรณีแม่คงคาพี่บ้านพี่เรือนทั้งแถวบ้านแถวเรือนนี่แหละเอิ้นมาให้ขายดิบขายดีเด้อมื้อนี้สาธุเด้อแม่ธรณีเอ้ยปู่ย่าตายายเอาน้ำแดงเอาหยังมาให้เพิ่นกินเพิ่นอยากอยากก็เฮ็ดพิธีเสร็จสับเรียบร้อยข้อยก็สิมาตำให้ลูกค้าก่อนลูกค้าเพิ่นก็สิจังตำปลาครกแรกแห่งหมานคือตำปลาเราก็จะได้ตำปลาทั้งวันแน่นอนเสื้อคอยส่วนวันนี้ปลาร้ามันจะไม่ค่อยอร่อยเลยบอกตามตรงหรือเพราะเป็นในปากข่อยก็ไม่รู้วันนี้กินอะไรก็เปรี้ยวทั้งวันปลาร้าของเราเราก็จะใส่ผสมเดือดจ้าแล้วก็จิบปรุงไปนำปลาร้าต้มเราก็จะต้มเองแต่มื้อนี้มืดค่ะทำอะไรคือแบบว่าจะทำไม่ทันเลยคือจะหยากแห้งจักหยากนี้ยังกระดกกระเดียดเด้ตำปลาของเราเราก็จะตำแบบตำปลาทั่วไปนั่นแหละค่ะตำปลาตำดงราคาส้มตำของเรากะอาสิถูกแน่บ่แพงเด้อค่ะตำบันดอกมันน่าถามว่ากำไรได้ไหมกำไรอยู่ไหนไม่รู้แต่มันก็พอได้อยู่ค่ะบ่ขาดทุนดอกครกแรกแหกมานผ่านไปแล้วด้วยจ้าครกต่อไปคือบริษัทแห่งพี่น้องในเบื้องด้วยเพราะว่ามันเยอะมากถ่ายบ่ทันแล้วก็โทรศัพท์ก็โทรทั้งวันด้วยแต่ก็ดีนะที่ถ่ายให้พี่น้องได้เบื้องสำนีด้วยค่ะนี่มันก็ลายอยู่เด้ราคา40บาทบ่แพงค่ะขายของมาสักพักพี่น้องเอ้ยตำไปนำส่งของไปนำเป็นตำเมยแห้งเมยหลายนี่ลงบ่ให้พี่น้องได้เบิ่งได้เมิดได้นี่โทรด้วยนะก็มีพอตกค่ำมากค่ะดองกระปูดีกว่ากระปูก็สั่งเข้ามาประมาณ120บาทเอาไปแช่น้ำไว้ให้ปูมันตายจนขี้ดินมันออกนะคะเราก็ล้างประมาณ10กว่าน้ำนั่นแหละเราก็จะดองไม่มีอะไรมากมายดองแต่น้ำปลาค่ะใส่กระเทียมบุบๆใส่ลงไปข้างใต้อย่าให้มันเน่าอย่าให้มันข้าวส่วนน้ำปลานี่ใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะคิดว่าพี่น้องสะดวกค่อยก็สะดวกแบบไหนใส่แบบนั้นไปเลยค่ะนี่ค่ะเต็มกระปุกพอดีเลยพอดองเสร็จสับเรียบร้อยก็จะนำไปใส่ตู้เย็นไว้หรือทั้งน้ำแข็งไว้ค่ำแล้วก็เก็บของเมียนของกันจ้าก็จะใช้ความเร็วหน่อยค่ำแล้วบัดนี้เมียนของค่ะพี่น้องคะวันนี้ก็จะเก็บร้านเร็วหน่อยทุกเทื่อนี่จะเก็บประมาณ2ถุงแต่วันนี้คือเหนื่อยมากทั้งตำทั้งส่งของเองนะคะพ่อบ้านกับบ่อยู่พ่อบ้านพื้นที่ไกลคนละศูนย์แต่วันนี้ยังดีนะคะมีคนเอาลูกให้ก็ขอบคุณพี่ปุ๊ทุกๆคนพี่โบย่าปุ๊แม่เทและก็ย่าพลช่วยๆกันไปเด้อจ้าขอบคุณหลายๆค่ะบอกเลยว่าเป็นมึนๆงงๆแบบตำไปด้วยส่งไปด้วยแล้วลูกค้ามากดดันด้วยคือแบบว่ามึนตึบจักเสียบบ่แซ่บบ่แซ่บก็ติแน่เด้อลูกค้าเอ้ยยาใดก็ยาแรงก็พอ เราก็จะเก็บทุกอย่างให้เป็นที่เป็นทางด้วยค่ะเราก็จะไม่ยกไปข้างในหรอกคอยก็สิไว้ข้างในนี่แหละบ่มีผู้ใดลักหรอกว่าบ่มีโจรหรอกว่าของเสร็จสับข้างหน้าเรียบร้อยเฮาก็สิยกถ้วยชามน้ำบวงไปล้างหลังบ้านจ้าล้างเสร็จสับเรียบร้อยก็ถึงเวลาไปป้อนข้าวลูกแล้วก็พาอาบน้ำแล้วก็พากินนมนอนเนาะค่ะคืนนี้ก็ฝันดีค่ะพรุ่งนี้สู้งานต่อเด้อ